ซึ่งสรุปความตาย13ศพนั้นเป็นความตายที่กระทำโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐนี่64ศพก็ยุติการทำหน้าที่ในการสอบสวนความจริงเขาสอบกันไปหมดแล้วแต่ว่าหยุดสำนวนเอาไว้เพราะยิ่งสอบก็รู้ว่าทหารยิงเพราะที่พันตำรวจโทสมชายเพชรประเสริฐประธานคณะกรรมการทหารของสภาผู้แทนราษฎรได้รับการแจ้งมาจากกองทัพว่ากระสุนที่ใช้ในการปราบปรามประชาชนคือกระสุนที่ยิงไปแล้วเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็น M16 Tavo SK หรือกระสุนปืนอื่นๆนั้นใช้กระสุนปืนไปทั้งสิ้น 120,000 กว่านัดนะครับซึ่งความจริงแล้วเนี่ยนะครับความตายของพวกเรานั้นเทียบกับกระสุน 120,000 นัดนะครับเราถือว่าเรายังโชคดีกันอยู่พอสมควรในท่ามกลางความโชคร้ายเพราะกระสุนปืนได้ถูกยิงมา 120,000 นัดมาคือมาผมไม่แน่ใจว่าในห้องนี้จะเก็บหมดหรือเปล่าเฉพาะสไนเปอร์เนี่ย 2,600 กว่านัดเบิกมา 3,000 นะครับใช้ไป 2,600 มันสอดคล้องกับความตาย91บาดเจ็บ 2,000 และข้อเท็จจริงก็คือว่ายังพี่มีพี่น้องของเราสูญหายกันอีกมากซึ่งยังสรุปตัวเลขชัดเจนยังไม่ได้เพราะเหมือนกับเรามาอยู่ต่างจังหวัดไม่ติดต่อที่บ้านมานานกว่าจะรู้ก็ใช้ระยะเวลาหลายปีเหมือนเหตุการณ์พฤษภา35นะครับตาย40สูญหายนี่ก็40ความจริงเนี่ยนะครับตัวเลขจริงๆมันมากกว่านั้นเพราะฉะนั้นผมจึงเรียนยืนยันว่าเรื่องนี้ยังจะต้องเดินหน้ากันต่อไปกระสุนปืน 120,000 นัดและสไนเปอร์อีก 2,600 กว่านัดที่เกี่ยวข้องกับความตายของคนเสื้อแดงนั้นไม่เคยมีความรับผิดชอบใดๆออกมาจากนายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงและผู้บัญชาการเหล่าทัพแม้แต่เพียงคนเดียวไม่มีคำว่าเสียใจไม่มีคำว่าขอโทษไม่มีคำว่าสำนึกผิดใดๆทั้งสิ้นยกเว้นการใส่ร้ายคนเสื้อแดงว่าฆ่ากันเองบ้างพอพิสูจน์ว่าทหารเป็นคนฆ่าไม่มีใครแสดงความรับผิดชอบแม้แต่เพียงคนเดียวและมีหนำซ้ำพยายามจะบิดเบือนสำนวนเช่นสำนวนนายฮิโรยุกิมูราโมโตไอ้พวกนี้นึกว่าผมไม่ได้อ่านสำนวนมาตั้งแต่ต้นอ่านเฉพาะสำนวนสรุปของกรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับว่าความตายไม่ได้เกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่ของรัฐในชั้นพนักงานสอบสวนตำรวจก็ไปสอบดีเอสไอก็ไปสอบและระบุชัดเจนทิศทางกระสุนวิถีกระสุนความตายเกิดขึ้นจากเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ทำให้เห็นว่าเมื่อจำเป็นจะต้องให้เขามาบิดเบือนพอ DSI พลาดแล้วพลาดของเขาก็คือว่าเขาทำตามความจริงคดีนี้บอกว่าความตายเกิดขึ้นจากเจ้าหน้าที่ของรัฐคือทหารให้ตำรวจไปเปลี่ยนแปลงใหม่คือความจริง DSI เนี่ยครับต้องส่งไปอัยการนะครับถ้าเอาตามคดีก่อการร้ายที่ดำเนินคดีกับพวกเราแต่นี่ส่งกลับมาสำนักงานตำรวจแห่งชาติและผลคืออะไรครับไปเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงจากความตายสอบสวนพยานทุกปากซึ่งไม่ใช่พยานในการเฉพาะปากวิถีกระสุนแนวกระสุนนะครับหลักฐานเกี่ยวข้องกับทางคดีหลักตามนิติวิทยาปรากฏว่าไปให้ตำรวจเปลี่ยนแปลงว่าความตายไม่ได้เกิดขึ้นจากเจ้าหน้าที่ของรัฐนายทาริศจึงบอกว่าเดี๋ยวใดต้องกลับมาสอบสวนใหม่ใช้เวลาอีกปีหนึ่งครบปีสอบสวนไม่ได้ก็จะต้องยุติในการสอบจนกว่าคดีความจะครบ20ปีเห็นไหมครับความหลอยถ้อยของกระบวนการยุติธรรมในประเทศนี้เป็นยังไงเพราะฉะนั้นผมยังบอกไงครับว่าไอ้คนที่ทำแบบนี้เนี่ยเขารู้ว่าเปลี่ยนรัฐบาลเขาเดือดร้อนไปทำไปบิดเบือนสำนวนกันได้ยังไงเหมือนคดีสี่เสาไปบ้านพลเอกเปรมสี่เสาเทเวศไปแค่หน้าบ้านทั้งนั้นหน้าบ้านก็เป็นถนนหลวงหน้าบ้านไม่ใช่ของพลเอกเปรมไอ้ถนนเส้นนั้นพลเอกเปรมไม่ได้เป็นเจ้าของเนี่ยแต่ปรากฏว่าเวลานี้ดำเนินคดีเนี่ยที่ณัฐวุฒิหมอเหวงวิภูแถลงนะครับคุณวีระมุสิกพงษ์เนี่ยผมกับพันเอกอภิวันท่านอาจารย์มานิตเขาแยกเป็นอีกสำนวนคดีนะครับดำเนินการพิจารณาด้วยความเร่งรีบในชั้นพนักงานอัยการเนี่ยนะครับเดิมไม่สั่งฟ้องไปแล้วแต่พอเปลี่ยนรัฐบาลนะครับพอพรรคพลังประชาชนถูกยุบประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ยนะครับก็แทงความเห็นแย้งอัยการและอัยการเองก็กลับความเห็นเดิมเลือกวันที่เราถวายฎีกาครั้งที่แล้วสั่งฟ้องคดีบ้านสี่เสาพิจารณาอยู่ในเวลานี้เห็นไหมนี่แค่ไปหน้าบ้านป
ไปถนนหลวงเห็นไหมครับทุกอย่างนั้นให้พี่น้องติดตามว่ามันไม่ธรรมดาพวกเราได้รับการประกันตัวออกมานั้นก็ไม่ได้ใช่อยู่ตามสบายเพราะเขารู้ว่านะครับว่าคนเสื้อแดงนั้นยังมีจิตใจที่รักประชาธิปไตยและทุกคนที่ออกมาจากเรือนจำหรือมามอบตัวก็ไม่มีใครหยุดมันจะหยุดได้ยังไงล่ะครับความตาย91ฆาตกรมันยังลอยนวลอยู่แล้วจัดโผทหารกี่ครั้งนี่นะครับจัดโผทหารรอบล่าสุดเนี่ยเห็นไหมครับใครฆ่าประชาชนในประเทศนี้ได้ดีครบทุกคนจริงๆแล้วทหารที่ไม่ได้รับการปูนบำเหน็จคือทหารที่ไม่ได้ร่วมฆ่าประชาชนประเทศนี้มันฆาตกรมันเริงร่าจริงๆฝ่ายที่ไม่ฆ่าไม่มีใครได้รับอานิสงส์ตำแหน่งใดๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นภาระของคนเสื้อแดงมันจึงไม่จบไงแล้วถามว่าเราจะมีปัญหากับทหารหรือเปล่าผมบอกพลเอกประยุทธ์แม้กระทั่งพลเอกประวิตรว่าทหารต่างหากลองคุณมาเป็นประชาชนพวกผมกลับไปเป็นทหารบ้างแล้วผมฆ่าพวกคุณเหมือนที่คุณฆ่าพวกผมคุณก็ต้องมานั่งแถลงข่าวมาเรียกร้องหาความจริงแบบพวกผมนี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับบ้านเมืองมันจึงไม่จบไงคือถ้าไม่มีความยุติธรรมไอ้นี่คนตายคุณเหยียบย่ำคนฆ่าเดี๋ยวเลื่อนตำแหน่งพรวด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 เดี๋ยวก็เป็นผบ.ทบ.ใครไม่ฆ่าคนจะไม่ได้เป็นผบ.ทบ.เห็นไหมครับแล้วคนไม่ฆ่าคนคนไม่ฆ่าประชาชนแปลว่าจะต้องไม่ได้รับการปูนบำเหน็จในประเทศนี้ตอนเหตุการณ์พฤษภาวางไว้เลยว่าใครเกี่ยวข้องกับการฆ่าไม่ให้เป็นผบ.ทบ.จนกระทั่งพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์เล็ดรอดเข้าไปได้เพราะผลสอบสวนออกมาช้าผมเรียนย้ำกับพี่น้องประชาชนว่าเรายังต้องเดินกันต่อไปอย่าไปหลงไหลเรื่องการเลือกตั้งแต่เพียงอย่างเดียวถ้าเราหลงไหลเรื่องการเลือกตั้งเราถูกยึดอำนาจถูกกระทำแบบวันไหนก็ได้หน้าที่ของเราวันนี้คือการทำความจริงให้ปรากฏเพราะฉะนั้นผมเรียนย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าสัปดาห์หน้าเรื่องคดีความผมเดินต่อนะครับและผมอยากให้พี่น้องคนไทย18:00 น.เป๊ะนี่นะครับเปิดโทรทัศน์ดูและไอ้ตัวยิงตัดสัญญาณขอร้องเถอะว่าอย่าเพิ่งยิงตอน18:00 น.นายพัชสิทธิ์ศักดานรงค์นะครับจะมาพูดชนิดที่แบหัวใจและจะเป็นประโยชน์นะครับและประเด็นสุดท้ายนิดเดียวครับเรื่องกรณีพี่น้องเราที่ไม่ได้รับการประกันตัวเรือนจำอุบลราชธานีท่านอาจารย์ธิดาพูดไปแล้วเมื่อกี้นะครับเรือนจำอุดรธานีมหาสารคามนะครับแล้วก็มีขอนแก่นมีสมุทรปราการนนทบุรีและกรุงเทพที่ยังตกค้างอยู่นั้นผมขอเรียนไปยังผู้ที่รับผิดชอบว่าการอ้างเรื่องโทษสูงนั้นทุกคนที่ถูกดำเนินคดีนั้นไม่ใช่ว่าเขาจะไปกระทำความผิดเรือนจำนะครับประธานโทษศาลอาญากรุงเทพนะครับที่ให้ประกันตัวพวกกับผมนั้นหรือเรือนจำมุกดาหารที่ให้ประกันตัวพวกกับผมนั้นก็เป็นโทษอัตราโทษเดียวกันกับผู้ที่ถูกคุมขังในเรือนจำอุบลราชธานีในเรือนจำอุดรธานีและอีกทุกเรือนจำมหาสารคามที่โทษก็น้อยกว่าด้วยซ้ำทำไมนะครับในกระบวนการยุติธรรมเดียวกันโทษอัตราเดียวกันกับการได้รับความเมตตาหรือการปฏิบัติจึงมีความแตกต่างกันผมขอให้ท่านทบทวนว่าการขังคนที่ยังไม่มีข้อพิสูจน์ใดๆว่าเขากระทำอย่างนั้นและขอให้ผู้พิพากษาที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมไม่ว่าจะเป็นศาลากลางอุบลอุดรขอนแก่นมุกดาหารท่านจำปากผมไว้ให้ดีนะครับว่ารอเปลี่ยนรัฐบาลประจักษ์พยานแต่ละคนที่จะพาไปบอกความในศาลนั้นเป็นคนที่เป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่อยู่ในทุกศาลากลางทั้งสิ้นซึ่งเวลานี้ส่วนใหญ่เขาสำนึกบาปบอกผ่านพวกผมมาทั้งสิ้นขอไถ่โทษกับพี่น้องคนแสดงเพราะคนแสดงไม่ได้ไปเผาอุดรธานีนี่เขาสารภาพมาหนึ่งอุบลในเจ้าหน้าที่ตำรวจทำสำนวนมาเล่าขอโทษขอนแก่นดูหน้าตาและคนเผาไม่มีใครถูกจับทั้งคนยกเว้นพวกแดงมุงเพราะต้องการจะไปนะครับที่ศาลากลางเพราะถูกฆ่าเพราะฉะนั้นความไม่ยุติธรรมเหล่านี้นะครับผู้พิพากษาสามารถลดความเย็นมาได้เพราะถ้ามุกดาหารเขากล้าให้
ศาลอาญากรุงเทพกล้าให้ศาลอุบลราชธานีศาลอุดรธานีซึ่งผมเชื่อว่าท่านก็มีความเป็นมนุษย์เหมือนกับผู้พิพากษาทุกศาลก็ควรจะปฏิบัติพวกผมระหว่างพวกผมด้วยกันเองท่านยังสองมาตรฐานอยู่มันมีความรู้สึกที่ไม่ดีต่อมีความรู้สึกต่อคนไทยเพราะนี่ระหว่างเรากับพันธมิตรก็สองมาตรฐานเรากับรัฐบาลเนี่ยเวลานี้คดีฆ่าประชาชนเนี่ยนะคดีไม่ไปถึงไหนเลยแต่นี่ปรากฏว่าคดีพวกเรากันเองยังสองมาตรฐานเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างควรจะไปแนวระนาบมาตรฐานเดียวพวกผมเองนะครับก็จะต้องยื่นประกันกันไปใหม่แล้ววันหนึ่งนี่นะครับพวกผมอาจจะต้องไปขอทานเศษเสี้ยวความยุติธรรมเหมือนที่เคยไปที่ศาลอาญากรุงเทพและศาลฎีกาเพราะพี่น้องเราที่อยู่ในเรือนจำนั้นเขาอยู่มานานแล้วแล้วเขาไม่ควรจะเข้าไปอยู่เลยแล้วอยู่ระหว่างการพิจารณารัฐธรรมนูญคุ้มครองเขาว่ายังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่จนกว่าจะมีคำพิพากษาท่านไม่ต้องกลัวว่าเขาจะหลบหนีไปไหนเขาเป็นคนไทยลูกเมียเขาอยู่ที่นี่ไม่ได้มีสัญชาติอังกฤษจะได้สงสัยว่าไปไหนบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็ขอขอบคุณพี่น้องนะครับแล้วเราพบกันวันพุธหน้าเราคงจะได้แถลงกันอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็เตรียมตัวมีโรงเรียนการเมืองนะครับแล้วก็มีเวทีวันที่10แล้วนัดเผื่อ19พฤษภาคมกันเอาไว้ทำตัวให้เตรียมพร้อมวันอื่นไม่เคยขอร้องครับ10เมษายนและ19พฤษภาคมนะครับขอร้องพี่น้องคนเสื้อแดงว่าโปรดออกมาชุมนุมกันให้มากที่สุดไม่ควรอยู่ที่บ้านทั้ง2วันนี้เลยวันอื่นไม่เป็นไรครับวันอื่นท่านติดธุระท่านไม่มาไม่เป็นไรแต่10เมษายนมันต้องล้นยิ่งกว่าล้น19พฤษภาคมมันต้องล้นยิ่งกว่าล้นเพราะเป็นวันแห่งความตายของพี่น้องคนแสดงที่เป็นเพื่อนเรานะครับต้องขอขอบคุณนะครับทุกท่านครับ